ห้อง2 bedroom นะครับ 60.5 ตารางเมตรนะครับที่คอนโด IDO อโศกพระราม9นะครับเป็นห้องที่ขนาดผมว่ากำลังดีนะ60ตารางเมตรสมัยนี้ก็ถือว่าเป็น2 bedroom ที่ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเข้ามาได้โต๊ะทานข้าว6ที่นั่งนะนี่วาง6ที่นั่งได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ครัวนะครัวจริงๆเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครัวก็คือเป็นตัว L นะวิ่งไปรอบไปทางนู้นเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตู้ที่ตู้รองเท้าตู้เก็บของเหนือตู้เย็นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีคาบิเนตให้ค่อนข้างเยอะนะครับห้องจะได้มีที่เก็บของนะจะได้ไม่รกเดินถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะลิฟวิ่งรูมอันนี้วางโซฟาไว้ค่อนข้างห่างนะจริงๆจะใกล้ขึ้นอีกก็ได้หรือว่าอยากติดทีวีใหญ่ก็วางโซฟาตรงนี้ได้นะโซฟาก็ขนาดกำลังดีนะครับสามารถดูทีวีได้เต็มๆเลยนะครับทั้งผมก็มีการบิวอินในส่วนของตู้โชว์ไว้ให้นะฮะตู้โชว์ก็เก็บของแล้วมีซ่อนไฟหน่อยเพราะมันอาจจะเป็นหลืบเข้าไปนะก็มีเพิ่มไฟให้ห้องมันดูสว่างขึ้นอีกนะครับในห้อง living room นะครับมันก็จะมีห้องน้ำนะเดี๋ยวพาดูห้องน้ำนิดหนึ่งห้องน้ำก็สามารถที่จะ access จากทาง living room นะหรือว่าถ้าอยู่ห้องนอน2ก็ต้องมาเข้าห้องน้ำนี้นะห้องน้ำก็สุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีโซนชาวเวอร์นะโซนชาวเวอร์ถือว่าใหญ่นะใหญ่แล้วก็มีพวกช่องเก็บของบิวไว้ให้แล้วนะครับเหมือนวาล์วเข้าไปให้แล้วนะไปดู master bedroom กันบ้างนะ master bedroom เข้ามาถึงปุ๊บถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่ที่ใหญ่สมชื่อนะฮะใหญ่เลยแหละนะครับวางเตียง king size ไว้ให้นะระยะเดินรอบเตียงถือว่าดีเลยนะเนี่ยระยะเดินแบบว่าโล่งๆเลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งปลายเตียงนะมีการบิ้วในส่วนของตู้นะฮะคล้ายๆตู้แต่งหน้าไว้ให้นะครับมีกระจกเงานะแล้วก็ห้องนี้มันเป็นหัวมุมนะครับมันก็จะได้กระจก2ฝั่งนะได้กระจกด้านข้างชุดหนึ่งแล้วก็ได้กระจกที่ปลายเตียงชุดหนึ่งนะซึ่งกระจกที่ปลายเตียงก็ได้เป็นแบบเข้ามุมด้วยนะเข้ามุมมองวิวทางด่วนชิลๆเลยนะครับในห้องนอนมาสเตอร์นะครับตู้เสื้อผ้าก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเป็นแบบสีหน้าบานเลยนะครับใช้งานได้เต็มที่นะฮะในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็มีชาวเวอร์นะชาวเวอร์ก็มีบานเลื่อนกั้นให้นะขนาดห้องน้ำใหญ่เหมือนกันนะครับมีอ่างล้างมือมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีเว้นช่องให้เหมือนเดิมนะช่องเก็บของไว้ให้ในห้องน้ำนะก็ถือว่า60ตารางเมตรได้ห้องนอนค่อนข้างใหญ่เต็มสตรีมดีนะฮะเราเดินผ่านลิฟวิ่งรูมกันอีกรอบเพื่อจะไปที่ห้องนอนเล็กนะฮะห้องนอนเล็กก็ขนาดกระทัดรัดนะครับอันนี้วางเตียง 3.5 ฟุตไว้ให้นะมีตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าได้3บานก็ถือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่เก็บของได้จริงจังระดับหนึ่งนะค่อนข้างใหญ่แล้วแหละนะครับห้องนี้ก็แบบให้ลูกให้เด็กนอนอะไรเงี้ยเตียงเดี่ยวนะครับโดยรวมๆถือว่าเป็นห้องที่แล้วก็น่าสนใจนะแพ็คราคาผมว่าก็น่าสนใจนะครับ60ตารางเมตรไม่ได้ใหญ่ไม่เล็กไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับอยู่กำลังดีนะยังไงลองมาดูกันได้นะครับ